แบบฝึกหัด 1.8 นะคะข้อ1จงหาค่าของ x จากสมการต่อไปนี้ข้อ1 2 ยกกำลัง x เท่ากับ32จากข้อนี้ก็คือเป็นสมการเลขยกกำลังธรรมดานะคะหลักการก็คือพยายามแปลงฐานทั้ง2ด้านให้เป็นแปลงฐานของเลขยกกำลังทั้ง2ด้านเนี่ยให้เป็นเลขเดียวกันนะคะแล้วก็จับเลขชี้กำลังมาเท่ากันซึ่งเราจะเขียนได้นะคะเป็นถ้าเป็น a ยกกำลัง m เท่ากับ a ยกกำลัง n เนี่ยก็จะได้ m เท่ากับ n อย่างนี้นะคะเลขชี้กำลังจะเท่ากันได้ข้อนี้ข้อ1 2ยกกำลัง x เท่ากับ32เนี่ยก็คือ2ยกกำลัง x เท่ากับ2ยกกำลัง5เราก็จับ x เท่ากับ5ได้เลยนะคะก็ตอบว่า x เท่ากับ5ข้อที่2 3ยกกำลัง x เท่ากับ36ก็คือ3ยกกำลัง x เท่ากับ36เราก็มาดูว่า36เนี่ยทำให้เป็นฐาน3ได้หรือเปล่าแต่ปรากฏว่า36เนี่ยไม่สามารถทำให้เป็นฐาน3ได้ดังนั้นวิธีการที่เราจะหาค่า x ออกมาได้เนี่ยจึงต้องใช้ล็อกเข้ามาช่วยนะคะใช้เรื่องล็อกแล้วให้เราเทคล็อกเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนะคะจะได้ล็อก3ยกกำลัง x เท่ากับล็อก36ล็อก3ยกกำลัง x ก็คือ x ล็อก3เท่ากับล็อก36ซึ่งล็อก36เนี่ยก็คือล็อก4คูณ9นะคะทีนี้ย้ายข้างล็อก3ออกไปเพื่อที่ x จะได้อยู่ข้างเดียวนะคะก็จะได้เป็นล็อก4คูณ9ส่วนล็อก3ล็อก4คูณ9ก็เท่ากับล็อก4บวกล็อก9หารด้วยล็อก3นะคะล็อก4บวกล็อก9มาจากไหนก็มาจากคุณสมบัติของเรื่องล็อกที่บอกว่าล็อก mn ฐาน a เท่ากับล็อก m ฐาน a บวกล็อก n ฐาน aอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นสมบัติของล็อกทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยล็อก4ล็อก4ก็คือ2ล็อก2ล็อก9ก็คือ2ล็อก3ทั้งหมดหารด้วยล็อก3นะคะล็อก4มาเท่ากับ2ล็อก2ก็คือเกิดจากล็อก m ยกกำลัง k ฐาน a เนี่ยก็จะเท่ากับ k ล็อกm ฐาน a นะคะก็คือถ้ายกกำลังอยู่ก็นำมาเป็นสัมประสิทธิ์ข้างหน้าได้นะคะจากล็อก4เนี่ยก็จะเท่ากับล็อก2ยกกำลัง2ยกกำลังอยู่ก็ดึงมาข้างหน้าได้เป็น2ล็อก2อย่างนี้นะคะล็อก9เนี่ยก็คือล็อก3ยกกำลัง2ดึง2มาข้างหน้าได้เป็น2ล็อก3อย่างนี้นะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็แทนค่าล็อก2กับล็อก3เข้าไปนะคะล็อก2ก็จะได้เป็น2คูณกับ 0.3010 บวก2คูณกับ 0.4771 หารด้วยล็อก3คือ 0.4771 เมื่อคิดเลขออกมานะคะจะได้คำตอบเป็น 3.2618 ค่ะ 3.2618 นะคะก็เลขค่อนข้างเยอะอีกแล้วนะคะอะไรที่มีการเมื่อไหร่ที่มีการแทนค่าล็อกเข้าไปเป็นตัวเลขนะคะเป็นจุดทศนิยมอย่างนี้จะมีเลขค่อนข้างเยอะเสมอเพราะว่าส่วนมากจะเป็นทศนิยม4หลักนะคะต่อมาข้อที่3 9ยกกำลัง x เท่ากับ3ยกกำลัง 2x ข้อนี้นะคะ9ยกกำลัง x ก็คือ3ยกกำลัง2ยกกำลัง x อีกรอบหนึ่งนั่นเองเพราะว่า9เนี่ยก็คือ3ยกกำลัง2นะคะเท่ากับ3กำลัง 2x ซึ่งจากสมบัติของเรื่องเลขยกกำลังนะคะที่บอกว่า a ยกกำลัง m ยกกำลัง n เนี่ยเท่ากับ a ยกกำลัง mn ได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าเกิดยกกำลังอยู่ในวงเล็บนอกก็สามารถคูณเข้ามาในวงเล็บในได้นะคะ
ก็กลายเป็น mn ดังนั้น3ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง x ก็เท่ากับ3ยกกำลัง 2x ได้นะคะแล้วก็เท่ากับ3ยกกำลัง 2x ดังนั้นเนี่ย 2x เท่ากับ 2xเป็นจริงเสมอนะคะดังนั้น x คือจำนวนจริงใดๆนะคะเพราะว่าไม่ว่า x จะเป็นอะไรก็ 2x เท่ากับ 2x เสมอแน่นอนอยู่แล้วนะคะข้อนี้ก็ x คือจำนวนจริงนะคะในข้อที่3ต่อมาข้อที่42ยกกำลัง 3x บวก1เท่ากับ2ยกกำลัง 3x บวก1เท่ากับ3ยกกำลัง x ลบ2จากข้อนี้เนี่ยคือเขาคิดเป็นเลขยกกำลังมาให้เราเสร็จแล้วแต่ว่าฐานเนี่ยไม่เท่ากันเลยฐานเป็น2กับฐานเป็น3วิธีการที่จะแก้ได้นะคะก็คือเทคล็อกเข้าไปทั้ง2ข้างก็จะได้เป็นล็อก2ยกกำลัง 3x บวก1เท่ากับล็อก3ยกกำลัง x ลบ2นะคะแล้วก็คูณมาข้างหน้าได้เป็น 3x บวก1ล็อก2เท่ากับ x ลบ2ล็อก3อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็คูณล็อก2คูณกระจายเข้าไปในวงเล็บเลยนะคะได้เป็น3ล็อก 2x บวกล็อก2เท่ากับ x ล็อก3ลบ2ล็อก3อย่างนี้นะคะแล้วคือโจทย์ต้องการให้เราหา x ดังนั้นเราก็ย้ายข้างที่มีตัวแปร x เนี่ยให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะก็ได้เป็นเดี๋ยวต่อตรงนี้นะคะได้เป็น 3x ลบล็อก2ลบด้วย x ล็อก3เท่ากับลบ2ล็อก3ลบล็อก2นะคะแล้วก็ดึง x ออกมาได้เป็น3ล็อก2ลบล็อก3เท่ากับลบล็อก3ขอโทษค่ะลบ2ล็อก3ลบล็อก2อย่างนี้นะคะเราก็จะได้ x เท่ากับ2ล็อก3บวกล็อก2หารด้วยล็อก3ลบ3ล็อก2แบบนี้นะคะคือการย้ายข้างสมการธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็แทนค่าลงไปแทนค่าล็อก3กับล็อก2นะคะล็อก3ก็คือ0.4771 บวกด้วยล็อก2ก็คือ 0.3010 หารด้วยล็อก3คือ 0.4771 ลบ3ล็อก2ก็คือ3คูณ 0.3010 เมื่อคิดเลขนะคะก็จะได้เป็น 1.2552 หารด้วยลบ 0.4259เมื่อหารแล้วนะคะก็จะได้เป็นลบ 2.9472 นะคะคือคำตอบจะเห็นว่าเลขเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ต้องคิดนะคะเพราะว่าต้องแทนล็อก2กับล็อก3เป็นตัวเลขทศนิยมลงไปต่อมาข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะ5ยกกำลัง x เท่ากับ4ยกกำลัง x บวก1ข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าเหมือนข้อ4เลยก็คือฐานไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็เทคล็อกลงไปเหมือนเดิมได้เป็นล็อก5ยกกำลัง x เท่ากับล็อก4ยกกำลัง x บวก1นะคะแล้วก็ล็อก5ยกกำลัง x ก็คือ x ล็อก5ล็อก4ยกกำลัง x บวก1ก็คือ x บวก1ล็อก4นะคะทีนี้เราก็ข้างขวาเนี่ยเราก็กระจายล็อกเข้าไปได้เป็น x ล็อก4บวกล็อก4นะคะเท่ากับ x ล็อก5อย่างนี้ทีนี้โจทย์ต้องการหา x เราก็ย้าย x
ข้างเราก็อยากให้ตัวที่มี x เหมือนกันเนี่ยมาอยู่ข้างเดียวกันก็จะได้เป็น x log 5ลบ x log 4เท่ากับ log 4อย่างนี้นะคะทีนี้ก็ดึง x ออกมาได้เป็น x log 5ลบ log 4เท่ากับ log 4 x ก็เท่ากับ log 4ส่วนด้วย log 5ลบ log 4เมื่อเราแทนค่าลงไปนะคะจะได้ log 4ก็คือ 0.6021 หารด้วย 0.6990 ลบ 0.6021 นะคะแล้วก็ทำการคิดเลขออกมานะคะจะได้คำตอบคือขอเขียนตรงนี้นะคะ x เท่ากับ 6.2136 นี่คือคำตอบในข้อ5นะคะ x เท่ากับ 6.2136 นะคะจากหลักในการแก้สมการเรื่องล็อกนะคะจากโจทย์เหล่านี้นะคะก็คือถ้าเกิดในการแก้สมการแบบนี้ข้อ1 นะคะถ้าเกิดเป็นเลขยกกำลังที่สามารถทำฐานให้เท่ากันได้ก็ให้ทำนะคะแต่ถ้าเกิดยังไงก็ไม่สามารถทำฐานให้เท่ากันได้เลยเนี่ยก็คือให้เทคล็อกลงไปนะคะเหมือนกับข้อ2ข้อ4และข้อ5นะคะก็เทคล็อกลงไปแล้วก็ใช้สมบัติของล็อกมาจัดรูปนะคะเสร็จแล้วก็หาค่า x โดยการย้ายข้างสมการตามปกตินะคะอย่างข้อ4อย่างนี้นะคะข้อ4กับข้อ5เนี่ยแนวเดียวกันเลขก็จะค่อนข้างเยอะนะคะคือเมื่อเทคล็อกลงไปแล้วเนี่ยก็ใช้สมบัติของล็อกเข้ามาช่วยนะคะในการจัดรูปแล้วก็ทำการกระจายล็อกเข้าไปในแต่ละตัวนะคะเสร็จแล้วก็ย้ายข้างตัวแปร x มาอยู่ข้างเดียวกันนะคะอย่างนี้นะคะเมื่อย้ายข้างตัวแปร x เสร็จแล้วก็ทำการย้ายข้างส่วนที่เป็นล็อกนะคะให้ไปอยู่ข้างเดียวกันแล้วก็ให้ x เนี่ยอยู่อีกข้างนึงนะคะเพราะว่าเราต้องการหาตัวแปร x นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อจัดอยู่ในรูปล็อกได้แล้วก็แทนค่าของล็อกเหล่านี้ลงไปนะคะแล้วก็ทำการคิดเลขออกมาก็จะได้เป็นคำตอบคือค่า x นะคะ